่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะเปิดร้านอร่อยวันนี้กับร้านปาริชาติผัดไทยร้านผัดไทยชื่อดังของเมืองชลบุรีที่ร้านนี้เป็นผัดไทยที่ไม่เหมือนใครเป็นผัดไทยที่ใส่พริกเผามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ทำให้ถูกอกถูกใจลูกค้ามากจนหลั่งไหลมากินผัดไทยร้านนี้จะมีรสชาติยังไงไปชมกันครับผัดไทยวันนี้เรื่องของผัดไทยครับผมผัดไทยนี่ก็จะเป็นเมนูที่เรียกว่าใกล้ตัวเนาะยอดฮิตนะฮะยอดฮิตทานง่ายครับอร่อยแต่ประเด็นร้านนี้ขายดีปาริชาติผัดไทยปาริชาติคือใครคะโอเคอ๋อตั้งนานคืออีชั้นเองค่ะคืออีชั้นเองค่ะคืออีชั้นเองกันนะขายดีมากครับผมขายดีมากผัดกันไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะนี่ใช่ไม่ทานข้าวไม่ว่านะตั้งแต่จับตะหลิวก็ไม่ได้วางตะหลิวจนขายหมดทั้งร้านอันนี้ดีใจหรือบ่นหรือภูมิใจนะภูมิใจด้วยขายดีจริงๆขายดีจริงอะไรจับตะหลิวจับกระทะแขนขานี่ไม่มีแรงเลยเขาบอกว่าขอลาออกจากตัวได้ไหมไม่ได้พักเลยมันเมื่อยไปหมดขายดีมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าขายดีก็เพราะมูลเหตุแห่งความเฉพาะของปาริชาติผัดไทยไม่เหมือนใครครับเปิดเมนูร้านปาริชาติผัดไทยผัดไทยเจ้าดังที่เป็นผัดไทยพริกเผาผัดไทยที่ไม่เหมือนใครแต่อร่อยมากผัดไทยที่ใส่พริกเผาจานนี้จะมีรสชาติแตกต่างจากผัดไทยทั่วไปอย่างไรไปชมกันครับมันไม่เหมือนใครเหรอคุณแม่เขาไม่เหมือนค่ะของเราเป็นเส้นจันทร์ผัดไทยปูห่อไข่ค่ะเอาละงงละงงละเส้นจันทร์ผัดไทยพอไหวครับแต่ปูปกติก็จะเป็นกุ้งสดกุ้งสดอะไรว่าไปงั้นเรามาดูสิ่งที่เป็นเฉพาะของร้านปาริชาติผัดไทยก่อนนี่อะไรนะเส้นจันทร์ผัดไทยปูห่อไข่นะตรงนี้นะมาดูเอาตั้งแต่ชี้เด็ดเลยนะท่านผู้ชมคือซอสซอสผัดไทยก็จะมีซอสมะขามเป็นซอสทั่วไปใช่ไหมใช่ทั่วไปใช่ไหมใช่แต่ที่ร้านเป็นซอสอะไรซอสน้ำพริกเผาค่ะนี่ไม่เหมือนใครอีกแล้วน้ำพริกเผาก็เป็นมาทำผัดไทยแต่นี่มาทำผัดไทยใช่ที่ร้านทำได้ค่ะความคิดนี้มันที่ไหนยังไงก็คือว่าส่วนใหญ่เราก็จะชอบทานน้ำพริกเผากันอยู่แล้วนะคะคือส่วนใหญ่คือเราใช่ไหมคือแม่ใช่ไหมเพราะเป็นคนชอบทานน้ำพริกเผาใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยลองเอามาใส่กับน้ำซอสมะขามดูไปผัดแล้วก็ไปผัดกับผัดไทยก็ได้ความหอมของพริกเผาแล้วก็ได้ความเข้มข้นจากตัวซอสมะขามลูกค้าชอบเลยเป็นเข้ากันดีก็เลยเป็นจุดเด่นของร้านใช่ค่ะใช่ค่ะผัดไทยซอสน้ำพริกเผาค่ะค่ะแล้วน้ำพริกเผาของแม่นี่ทำเองไหมทำเองค่ะทำเองด้วยทำเองกับมือทำเองทุกอย่างแล้วก็จะมีทุกอย่างพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะก็จะตัดเองเพื่อคัดเม็ดสีอะไรออกแล้วก็เอาไปล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอามาตากให้แห้งเอามาเตรียมเป็นพริกเผาใช่แล้วก็จะมีกระเทียมหัวหอมไอ้มีมะขามเปียกมะขามค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงมีน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวนี่ของดีทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเกลือมีเกลือหน่อยมาตัดนิดนึงจ้ะแล้วแม่ก็เคี่ยวเองใช่แม่เคี่ยวนานไหมเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยอ๋อก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะชำนาญแล้วไงคล่องไปหมดเลยนานทำมาแล้ว40ปีโอ้โห40ปีทำตั้งแต่สาวๆเลยตอนนี้ยังสาวสาวอยู่ตอนนี้ยังสาวสาวเป็นแบบนี้หรอใช่ค่ะก็เลยได้สูตรเฉพาะได้สูตรเฉพาะของที่ร้านมันจะออกอะไรล่ะออกหวานเค็มจะมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ได้ความหอมจากพริกเผาอันแล้วก็น้ำพริกเผาใช่ค่ะใช่ค่ะไทยใช้เส้นอะไรนะคะเส้นอะไรที่ร้านใช้เส้นจันทร์แบบแห้งค่ะเส้นแห้งเส้นแห้งถ้าเส้นแห้งเนี่ยเขาจะได้ความเหนียวและนุ่มฝาแล้วแม่เอาไปทำอะไรจะมันนุ่มด้วยอะไรอ๋อแค่น้ำเปล่าธรรมดาเพื่อให้เส้นนุ่มประมาณ10นาทีเส้นนุ่มแล้วใช่แล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ครับอันนี้คือแม่จะผัดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมาดูผัดจะทำให้ดูอันนี้ทำอะไรคะจะติมทำอะไรก่อนคะก็คือตั้งกระทะตั้งกระทะตั้งกระทะแม่ใช่น้ำมันปรับได้หมดแค่น้ำมันอะไรคะน้ำมันหมูน้ำมันหมูนี่เจียวเอวไหมนี่เจียวเหรอเจียวเองค่ะเจียวเองอีกทำทุกอย่างเองหมดถ้าน้ำมันหมูจะได้ความหอมหอมเลยลงเส้นก่อนนะดูวิธีนะว่าไม่เหมือนร้านอื่นนะโอ้โหนี่เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอ้าวมาเอาเส้นเส้นจันนะจากเส้นแห้งนะไปแช่น้ำแช่น้ำเอาน้ำลงก่อนเหมือนกันใช่ค่ะใส่น้ำลงไปเพื่อให้เส้นผัดน้ำก่อนใช่ผัดกับน้ำเพื่อให้เส้นสุก
สุกคลายตัวไปทีนึงใช่สุกแล้วก็เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มนี่ใช่ต่อด้วยอะไรคะนี่แม่ยกให้ดูหน่อยแม่ยกให้ดูหน่อยนี่นี่นี่โชว์โชว์แป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยซอสพริกขาวใช่ไหมตามสูตรแม่ใช่ค่ะเนื้อลงไปข้นนะคะโอเคอย่างนี้เลยข้นอย่างนี้เลยใช่ค่ะลงอย่างนี้เลยเราจะผัดผัดให้เข้าเนื้อเข้าไปในเนื้อในเส้นเลยให้แห้งเลยค่ะโอ้โหแห้งแล้วก็จะแบบกลิ่นเริ่มมาแล้วนะความหอมเริ่มมาแล้วนะเออเข้าไปในเส้นเลยได้แล้วพอเส้นแห้งแล้วเราก็จะไปไหนต่อคะพริกเผาตะกุยช่ายถั่วงอกถั่วงอกนี่ปกติใช่ไหมปกติครับปกตินะผัดไปทั่วไปค่ะดูเผินๆทั่วไปครับเอ๊ะแม่จ๋าแล้วแม่ไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่ถั่วป่นเหรอคือเป็นสูตรของข้างร้านคุณแม่จะไม่ได้ใส่ค่ะโอ้โหอันนี้คือไม่เหมือนใครเลยค่ะค่ะค่ะอ้าวนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นค่ะประมาณนี้ค่ะยังไม่ปูเลยแล้วก็รอไว้ก่อนรอไว้ก่อนแล้วไปเตรียมอะไรต่อคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปูอ๋อแล้วไปเตรียมปูเป็นส่วนไหนล่ะปูก้ามค่ะตัวที่ไม่มีแกนกลางค่ะทานได้เลยใช่เอาแต่เนื้อเน้นๆเลยนะแล้วไปเตรียมยังไงครับไปเตรียมทำอะไรอีกแล้วเราก็จะไปผัดกับตัวซอสพริกเผาอันนี้แยกปูไปผัดต่างหากกับพริกเผาใช่ใช่มันก็เข้าไปในเนื้อปูใช่ใช่ตัวเนื้อปูเวลาทานจะได้แบบมีก็ชุ่มฉ่ำเหมือนสิเข้มข้นก็จะมีซอสพริกเผาอยู่ในนั้นด้วยอ่าเรียบร้อยใช่ไหมค่ะแล้วก็พักเอาไว้ใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็จะไปล่อนไข่ไปล่อนไข่เป็นไข่อะไรคะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ค่ะแล้วจานนึงใช้กี่ใบคะใบเดียวหนึ่งใบแล้วก็มาแพรในกระทะเหรอใช่แม่ก็ต้องมาล่อนเตรียมเอาไว้ล่อนกระทะนะเอียงกระทะไปมานี่ใช่ไหมจนกระทั่งได้เป็นแบบนี้แล้วมาวางบนอะไรเนี่ยแล้วก็วางบนจานบนจานอย่างนี้รออ๋อนี่คือเตรียมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผัดเส้นก่อนครับผมแล้วก็ผัดเนื้อปูเจ้มจนสองจุดเลยครับผมไข่มารอแล้วอ้าวเสิร์ฟยังไงนะแม่ดูนะทีละอันโอ้ดูสิอ๋อก็จะวางเนื้อปูไปก่อนเลยเดี๋ยวมันเยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเหรอใช่ค่ะท่านผู้ชมดูนะมีไข่อย่างนี้นะวิธีการตักอะไรต่างๆก็ไม่ได้เคยเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวโอ้โหดูแซ่บโอ้ชุ่มฉ่ำอ้าวมาดูการห่อปกติเราจะเห็นว่าอยู่ในกระทะอยู่ในกระทะแล้วค่อยห่อในกระทะทีเดียวใช่ไหมแล้วก็ห่อไปในกระทะอันนี้พิถีพิถันมากเออมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วยังไงคะเวลาเสิร์ฟนี่มาจัดดูนะเอาจานมาแล้วอุ๊ยไม่อ้าวแล้วเขาจะเห็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพลิกกลับขึ้นมาค่ะมาอ้าวเดี๋ยวปุ๊บหมุนกลับมาเอ๊ะแม่นี่ไม่ธรรมดานะอันไหนดูซิเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวดูโชว์สิโอ้โหดูสิห่อไข่เรียบร้อยแล้วอ้าวมาเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟนะใส่ด้วยอะไรนะก็จะมีถั่วงอกปกติทั่วไปเพราะว่าทานกับผัดไทยตามด้วยแล้วก็กุช่ายไว้ตัดเคียงหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมะนาวมะนาวปกติผักชีปกติครบเรียบร้อยอันนี้ใครมาวางเลื่อนไปอันนี้ใช่ค่ะอะไรนะแม่อันนี้มันกินกับอะไรนะพวกตรงส้มตำแต่ของทางร้านจะเป็นใช้กะหล่ำปีด้วยค่ะฮะมันเข้ากันเหรอแม่เข้ากันเหรอเดี๋ยวลองทานดูเหรอมันต้องลองทานก่อนไหนวางอย่างเงี้ยเนอะดูสิก็เป็นประมาณนี้ค่ะจานหนึ่งพันห้าหรือเปล่าจานเท่าไหร่จานหนึ่งสิบห้าค่ะเนอะใส่ปูแล้วมันแยกอย่างนี้เลยเหรอคะยังงงอยู่เลยนะฮะเพราะเนี่ยคุณกะหล่ำมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วมาอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วข้างในนี่ก็คือจะเป็นเส้นจันผัดกับตัวซอสพริกเผาแล้วก็มาห่อไข่อยู่แบบนี้แล้วก็มีคุณปูด้วยนะนี่ไงเปิดมาเห็นไหมปูเพียบเลยแล้ว65มันไม่เยอะไปเหรอปูเอาแบบนี้แหละค่ะคือที่ร้านขายราคาแบบไม่สูงนะคะจ้าคนทั่วไปจับต้องได้ได้ขออนุญาตนะฮะมาอันนี้เส้นอย่างเดียวนะแม่นะใช่ค่ะใช่ค่ะเปล่าๆอร่อยเลยนะค่ะความเป็นรสชาติของผัดไทยต้องเป็นแบบนี้ก็จะมีรสชาติที่3รสค่ะหวานครับเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่นี่เป็นเผ็ดน้ำพริกเผาโอ้โหมันจะมีความหอมน้ำพริกเผาอ่ะที่แม่เอาไปผัดแล้วแม่ทำเองด้วยอ่ะค่ะค่ะมันไปแทรกอยู่ในตัวเส้นและเส้นจันก็เหนียวนุ่มมากได้เลยอื้อไอ้เป็ดตี้เนาะตัวปูเนี่ยคืออยู่ชลบุรีด้วยอาหารทะเลสดใช่แล้วมันเข้ากับตัวซอสพริกเผาที่เป็นอย่างดีเลยคุณแม่บอกจริงเราก็ต้องถั่วงอกหรือใบกุนช่ายไม่เคยกินกับผัดไทยคุณกะหล่ำปลีเอาเนื้อทานเลย
เอออารมณ์นึงเลยนะมันไปตัดไอ้ตรงเผ็ดไอ้ตรงนี้นะเข้ากันเลยแหละเพื่อจะให้มันไปต่อไปได้คุณกระหล่ำเนี่ยนะฮะไปตัดเลยไปเบรกได้ผมเอา3อย่างเลยครับมีคุณไข่มาอีกคุณไข่คุณปูคุณเส้นจันทร์รวมอยู่ในคำเดียวครับเป็นไงบ้างคะไข่อร่อยมากอ่ะแล้วคุณแม่คืออะไรเนี่ยคือร่อนได้แบบว่าบางกำลังดีอร่อยมากเนาะแล้วตรงซอสพริกเผาเนี่ยสุดตัวเองนี่เด็ดเลยดีมากเมนูเส้นจันทร์ผัดไทยปูห่อไข่ของร้านปริชาติผัดไทยผัดไทยที่ไม่เหมือนใครเพราะร้านนี้ใช้พริกเผามาทำเป็นซอสผัดไทยโดยเริ่มจากใช้พริกแห้งป่นนำมาผสมกับน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวนานจนเป็นซอสน้ำพริกเผาเข้มข้นจากนั้นนำไปผัดกับเส้นจันทร์จนได้เส้นผัดไทยชุ่มฉ่ำรสเข้มข้นร้านนี้แยกเส้นและปูผัดคนละกระทะเพื่อให้เนื้อปูไม่เละทำให้เส้นจันทร์และเนื้อปูยังฉ่ำซอสแล้วจึงนำเส้นเนื้อปูมาห่อกันในไข่ร่อนเมนูต่อไปก็เป็นเมนูที่ไม่เหมือนร้านไหนๆอีกเช่นกันครับข้าวผัดอะไรนะกะเพราปูห่อไข่ค่ะห่อไข่เพราะฉะนั้นในไข่จากที่เราเห็นแล้วห่อผัดไทยครับผมอันนี้มีกะเพรามีกะเพราปูอยู่ข้างในนะแปลว่าเปิดในนี้ก็จะมีปูใช่กับกะเพราค่ะแล้วมีข้าวด้วยมีข้าวด้วยค่ะโอ้โหเนี่ยแน่นสูตรเหมือนกับตัวผัดไทยเลยมีแต่ปูอ่ะดูดิเคยเห็นแบบนี้ไหมข้าวกะเพราอ่ะแต่ไปอยู่ในไข่ที่ห่ออยู่แล้วแม่เตรียมยังไงแม่จะผัดตัวกะเพราปูก่อนนะคะมีเครื่องอะไรบ้างครับแม่เครื่องแม่ก็ใส่พริกขี้หนูก็เอาปูลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสมีกระเทียมบดเอาลงไปผัดในน้ำมันให้หอมกะเพราใช่แล้วก็เอากะเพราใช่แล้วผัดกะเพราเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะตักตัวกะเพราปูตรงนี้ขึ้นพักไว้ก่อนแล้วก็จะเหลือน้ำซอสอยู่ในกระทะเราก็จะเอาข้าวลงไปผัดอีกทีนึงเพื่อให้ตัวข้าวเนี่ยมีความเข้มข้นตะกี้ผัดไทยแล้วก็ทำแยกเส้นนะและแยกปูอันนี้ก็ทำปูกับกะเพราใช่ค่ะแล้วน้ำกะเพราตรงนั้นใช่เราก็เอาข้าวลงไปผัดไปผัดใช่เพราะฉะนั้นปูก็จะมีรสชาติกะเพราใช่ข้าวก็มีรสชาติกะเพราอีกใช่โอ้แล้วมาห่อไข่ก็วางไปอย่างนี้เหรอค่ะอะไรก่อนนะวางปูแล้วก็วางข้าวครับวางข้าวใช่ค่ะแล้วก็ห่อใช่แล้วก็ห่อแล้วก็พริกเป็นแบบนี้ใช่ครับต้องวางนี่ดูสิตัวเส้นจันทร์ตัวผัดไทยก็อร่อยไปอย่างแล้วนะอ้าวใครชอบกะเพราข้าวกะเพราเป็นแบบนี้เลยนี่ๆๆอันนี้ทั้งข้าวทั้งปูทั้งกะเพราไม่เคยเห็นกะเพราอยู่ในรูปรักแบบนี้คุณไปแล้วเหรอไปแล้วครับตัวข้าวอ่ะโอ้โหหอมจะมีรสชาติความเป็นกะเพราเยอะมากผัดรวมกันใช่ไหมแล้วก็หอมกระทะแล้วเนื้อปูก็ชุ่มฉ่ำแล้วรสชาติก็จะพอดีนะใครที่ชอบความหอมกะเพราดีมากแล้วไข่จะเป็นแบบบางๆนะปกติเราก็จะกินเฉพาะไข่ดาวนะกะเพราแต่นี่คือเป็นเหมือนไข่เจียวน้อยๆแต่คือเป็นไข่ห่อไข่ดาวยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยอีกอารมณ์นึงเลยอันนี้ถึง100ยัง120ไม่ถึงค่ะแค่80บาทค่ะโอ้โห80บาทเท่านั้นเองค่ะปูเนื้อปูเยอะมากเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วนี่อะไรคะนี่อะไรคะนี่เป็นพริกแกงยอดมะพร้าวค่ะที่บอกว่าเราปกติจะทานแค่ไหนผัดพริกขิงบ้างหรือว่าผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวค่ะค่ะไอ้นี่มีสีเขียวเลยนะใช่ยอดมะพร้าวกุ้งกับยอดมะพร้าวค่ะคือที่ชลบุรีอ่ะก็จะมีแบบสวนมะพร้าวเยอะเนาะก็จะจริงชลบุรีก็มีหลายอย่างเยอะแล้วนะมีทะเลมีกุ้งมีบางแสนยังมีมะพร้าวอีกเหรอใช่แล้วนี่คือยอดมะพร้าวใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมาเป็นแบบนี้เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยแล้วความดีงามของยอดมะพร้าวก็คืออะไรฮะคือเขาจะมีความหวานกรอบหอมโอ้โหนี่จับแล้วนุ่มเลยนะเนี่ยใช่เป็นมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นแบบยอดอ่อนนะใช่ใช่ยอดอ่อนเราต้องเลือกมะพร้าวน้ำหอมด้วยเหรอใช่ค่ะเขาจะได้ความหอมค่ะอุ้ยมันหอมกะทิอ่ะเฮ้ยทำไมมันหอมออกมาตรงนี้เลยมันจะเป็นเหมือนมีกะทิเนาะไงฮะเออมันหอมดีนะมันไหมทำไมผมกล้ากัดเลยวะอะไรมาทำให้เราทำอย่างนั้นเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะแล้วแม่เอามาทำยังไงเนี่ยอ๋อแม่ก็เอามาผัดกับพริกแกงใส่กุ้งพริกแกงเผ็ดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพริกแกงก็ทำเองหรือเปล่าค่ะท้าใส่น้ำมันแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมให้หอมเลยนะแล้วก็นำกุ้งลงไปผัดให้สุกกุ้งนี่ก็ของดีชลบุรีอีกแล้วใช่เพราะว่าเราอยู่ชลบุรีก็อยู่ทะเลเนาะเราก็จะนำของทะเลแล้วเราพอกุ้งสุกแล้วเราก็จะนำยอดมะพร้าวลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสปรุงรสใช่แค่นี้อันนี้ปกติก็ทานกับข้าวก็ว่าไปใช่ไหมใช่อันนี้ลองเปล่าๆดูจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยกรอบนุ่มเนาะแล้วพริกแกงก็จะนวลๆหน่อยอันนี้ยอดมะพร้าวอย่างเดียวถ้าเป็นคุณกุ้งด้วยกุ้งกับยอดมะพร้าว
โอ้โหเนื้ออันนี้กุ้งกับยอดมะพร้าวพี่แกงดูสีจัดจ้านนะฮะแต่ว่าเผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดจัดขนาดนั้นนะอันนี้เราทานเปล่าๆนะถ้าทานกับข้าวยิ่งแบบเข้ากันดีเลยตัวกุ้งก็สดนะแม่แล้วกุ้งตัวใหญ่อ่ะพอมันสดมันหวานอยู่แล้วปลากระกุ้งกุ้งหวานมากเข้ากันดีมากโอ้ตัวยอดมะพร้าวนี่มันเลยอ่ะมันมากเลยอ่ะอันนี้สัก200อย่าง200มั้ยอ๋อจานนี้120ค่ะย่อมหมดเลย120เท่านั้นเองแล้วหูให้มันเต็มจานแบบนี้เลยอร่อยอร่อยครับอันนี้อ้าวอันนี้คือตัวอย่างในร้านและอีกหลากหลายที่ท่านผู้ชมก็ต้องไปค้นหาที่ร้านปริชาติผัดไทยแต่จะมีเมนูใหม่ด้วยเกิดขึ้นที่ร้านเกิดขึ้นที่นี่ด้วยโอ้โหนะเปิดเมนูใหม่ร้านปริชาติผัดไทยร้านผัดไทยที่ไม่เหมือนใครเป็นผัดไทยใส่พริกเผาเพราะฝีมือการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเมนูใหม่ร้านนี้จะมีรสชาติเฉพาะตัวอย่างไรอ้าวแม่เมนูใหม่จะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ต้องเป็นผัดไทยสิคะว้าวผัดไทยเราเด่นเราเด่นเด่นแล้วมันเด่นไปแล้วเรามีน้ำพริกเผาไปแล้วมันเด่นไปแล้วแล้วมันจะใหม่ยังไงแล้วมันจะเด่นอะไรขึ้นไปอีกเด่นกว่านั้นอีกเราจะไปทำไงให้มันเด่นก็ใส่ใบกะเพราไงคะเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วผัดไทยใครเขาใส่ใบกะเพรากันแล้วผัดไทยใส่น้ำพริกเผาก็งงตึบแล้วไปใส่กะเพราเข้าไปอีกแล้วมันจะเป็นผัดไทยต่อไหมเราก็ต้องทำให้แปลกใหม่กว่าที่อื่นไงโอ้โหเมนูใหม่นะครับเมนูใหม่ผัดไทยใส่อะไรนะแม่ใส่ใบกะเพราใบกะเพราเอ้ามาดูว่าเป็นยังไงครับเมนูใหม่เมนูใหม่อะไรนะมีกะเพราครับเข้าไปอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้เราไม่เห็นเรายังไม่เห็นฮะแต่เราเห็นรูปลักษณ์ก็คือเหมือนกับที่จะเป็นผัดไทยที่เราเห็นที่ห่อไข่แล้วที่เราชิมไปที่เป็นปูค่อยๆดูฮะค่อยๆดูว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนฮะอันนี้ภายนอกคุณกระหล่ำอยู่ยังอยู่อยู่กุช่ายอยู่กุช่ายอยู่ฮะถั่วงอกอยู่อะไรหายนะอะไรหายผักชีอ๋อผักชีหายไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะมีซัมติ้งแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอยู่ข้างในนะฮะนี่ยังปิดอยู่นะผัดไทยก็ไม่ให้เห็นกะเพราของเขาเมื่อจานที่แล้วก็ไม่ให้เห็นงั้นเราเอามาเปิดครับผมเปิดนี่เมนูใหม่นะครับอุ้ยปูยังอยู่โอ้โหอ๋อมีปูเพียบเลยดูนะแล้วก็มีเส้นจันใช่ไหมครับค่ะเส้นจันแล้วซอสเป็นซอสอะไรน้ำพริกเผาเหมือนอ๋อเหมือนเดิมเป็นสูตรหลักของร้านใช่ค่ะใช่เขียวๆนี่ใช่ไหมใบกะเพราใช่ค่ะใช่ปูเดิมเอ๊ะแล้วกูชาถั่วงอกไม่มีเหรอฮะใช่ก็เราใส่ใบกะเพราแทนค่ะเอาถั่วงอกก็เลยไม่ต้องไม่ต้องค่ะกูใช่ก็ไม่ต้องใช่ค่ะเพราะจะได้เด่นกะเพราใช่ใช่โอ้เพราะมันเป็นกะเพราไงใช่ใช่เราจะได้หอมกะเพราแล้วได้หอมกะเพราคือเป็นสมุนไพรด้วยไงคะโอ้ยเอาผัดไทยใส่กะเพราใช่เอาเป็นเมนูโอ้โหชิมเลยนะค่ะเนาะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีความปูความอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนี่เมนูใหม่นะเราทานผัดไทยมันมีรสผัดไทยอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีรสกะเพราเข้ามาแต่มันมีหอมกะเพราเออมันมีหอมกะเพราเข้ามาเอาแล้วแต่ตัวซอสพริกเผาแม่อร่อยอยู่แล้วความเป็นผัดไทยของแม่เขาไม่หายฮะแต่กะเพราเข้ามาเป็นเพื่อนโอ้โหทีเด็ดจากนั้นตัวถั่วงอกแล้วก็กุช่ายจะไม่ต้องมีเลยอีกหนึ่งเมนูเกิดขึ้นใหม่แล้วต้องไปชิมไปลองดูแม่จ๋าราคาเท่าไหร่เนี่ยค่ะ70ค่ะ70บาทเท่านั้นเองดูย่อมเยาตลอดเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับเรียกเขาว่าผัดไทยกะเพราพริกเผาปูห่อไข่ค่ะโอ้โหครบจบเลยแล้วเวลาสั่งอย่าตกใจนะฮะเอาผัดไทยกะเพราหนึ่งนึกว่าผัดไทย1กะเพราอีก1ครับมันอยู่ที่เดียวกันนะมันรวมมาแล้วเมนูใหม่ชื่อว่าผัดไทยกะเพราพริกเผาปูห่อไข่ฮะอ้าวมาสรุปเลยค่ะแม่จ๋าบอกชื่อร้านร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านปริชาติผัดไทยนะคะอยู่หน้าวัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะเปิด 8:00 นถึง 3:00 นหยุดวันอาทิตย์นะคะไปลองดูเมนูใหม่ครับผมนี่คือทั้งหมดของร้านปริชาติผัดไทยร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านปริชาติผัดไทยมอบให้ด้วยนะครับร้านปริชาติผัดไทยร้านผัดไทยที่ไม่เหมือนใครเพราะร้านนี้ปรุงอาหารในรสชาติของตัวเองจนโดดเด่นหลังจากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปทานเมนูใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะร้านนี้ที่นำกะเพราปูมาผัดกับเส้นจานผัดไทยได้รสชาติอร่อยหอมใบกะเพราและเส้นเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำของเส้นจานเมนูใหม่ผัดไทยกะเพราพริกเผาปูห่อไข่
ปัญญา5ดาว